ดีค่ะวันนี้แบงค์ชาติชวนคุยสัญจรนะคะเรามาไกลถึงวอชิงตันดีซีนะคะวันนี้เรามาประชุมประจำปีขององค์กรการเงินระหว่างประเทศนะคะหรือ International Monetary Fund นะคะก็จะคุยกันในเรื่องของเศรษฐกิจความเสี่ยงนะคะแล้วก็ประเด็นต่างๆที่ทั่วโลกกำลังจับตานะคะวันนี้เรายืนอยู่หน้าการประชุม G20 G20 นะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยเรามีอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีการประชุมเกิดขึ้นGovernor Perry and I have chaired since the very beginning. ค่ะก็อยากจะมาอัปเดตการประชุมของ G20 นะคะจริงๆมีรัน2วันนะคะวันนี้เป็นวันที่2จริงๆแล้วอิชชูที่คุยกันเยอะๆนะคะก็จะมีตั้งแต่เรื่อง climate change นะคะเรื่องพลังงานเรื่องเสถียรภาพการเงินที่เกี่ยวกับ non bank นะคะคือบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงินแต่มีเริ่มมีบทบาทมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีบทบาทสำคัญในการที่ทำให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องของระบบการเงินได้นะคะเนื่องจากว่าเขาเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะคะจันก็คุยกันในเรื่องของกฎเกณฑ์กฎระเบียบนะคะว่าในระยะต่อไปเนี่ยการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของกรีนเรื่องของ climate change นะคะเรื่องของคริปโตพวกนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เราเห็นในช่วงที่ผ่านมาก็คือปัญหาความแตกแยกระหว่างประเทศต่างๆรวมถึงความขัดแย้งทางการเมืองนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการสวนทางกันของการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นปัญหาสำคัญที่ในระยะต่อไปเนี่ยองค์กรระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ international community เนี่ยจะต้องมารวมกันแล้วก็ช่วยคิดช่วยหาวิธีการแก้ปัญหานะคะสิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นเรื่องสำคัญก็คือว่าถึงแม้จะมีความต่างกันถึงแม้ว่าจะมีสิ่งที่ต้องเดินแยกทางกันเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยบางเรื่องเราควรจะสร้างข้อให้เชื่อมกันได้อย่างเรื่องของระบบการชำระเงินนะคะการใช้คริปโตการใช้ stable coin หรือแม้กระทั่งเงินของเซ็นทรัลแบงก์ที่จะเป็นเงินดิจิทัลระยะต่อไปเนี่ยมันควรจะต้องมีช่องทางให้สามารถทำงานร่วมกันได้ในระยะต่อไปถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะแยกกันพัฒนาอยู่นะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันกับกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับ climate change ตอนนี้แต่ละ region แต่ละ area เนี่ยเขาก็อาจจะพัฒนาต่างกันไปแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ควรจะต้องกลับมาใช้ร่วมกันได้เพื่อขับเคลื่อนนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ราบรื่นที่สุดค่ะOne priority is to win the fight against inflation. ค่ะก็สำหรับแนวคิดเชิงนโยบายนะคะที่หลายๆประเทศคุยกันไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางนะคะหรือว่ารัฐมนตรีคลังต่างๆเนี่ยหลักๆก็คือว่าอย่างแรกเนี่ยตัวนโยบายการเงินนะคะก็คงจะต้องเดินหน้าในการสู้กับเงินเฟ้อนะคะเพื่อไม่ให้เงินเฟ้อเนี่ยมันสูงต่อเนื่องจนกลายเป็นเงินเฟ้อที่ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยได้รับผลกระทบนะคะนั่นเป็นเรื่องนึงอีกเรื่องนึงก็คือนโยบายการคลังเองนโยบายการคลังเนี่ยถึงแม้ว่าจะต้องสอดคล้องกับนโยบายการเงินนะคะก็ควรที่จะต้องดูแลคนที่รับผลกระทบแต่ต้องดูแลเป็นรายคนเป็นรายบุคคลไปนะคะไม่ควรที่จะใช้นโยบายที่เป็นวงกว้างเหมือนที่เคยมานะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีเรื่องของเสถียรภาพการเงินซึ่งตอนนี้เนี่ยหนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหนี้ภาครัฐนะคะหนี้ครัวเรือนหรือว่านี่ของบริษัทต่างๆทั่วโลกที่มันเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทำให้แต่ละประเทศหรือแต่ละบุคคลหรือแต่ละรายเนี่ยมีความอ่อนไหวกับเรื่องของดอกเบี้ยที่กำลังสูงขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับเช่นตรงนี้เนี่ยก็จะต้องทำการปรับดอกเบี้ยหรือนโยบายเข้ามาเสริมดูแลเพื่อให้สามารถที่จะไม่ให้หนี้เหล่านี้เนี่ยมันสูงจนกลายเป็นส่งผลกระทบต่อความเสถียรภาพของระบบการเงินได้ค่ะWith us today too, Petya Kuleva-Brooks, the three largest economies, the United States, China, and the Euro area, will continue to stall. ค่ะนอกจากนี้นะคะทุกประเทศนะคะโดยเฉพาะประเทศเล็กๆเนี่ยได้รับผลเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการแข่งข้าอย่างต่อเนื่องของเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งก็ทำให้หลายๆประเทศทั่วโลกนะคะมีค่าเงินที่อ่อนลงไม่ใช่ว่าเป็นประเทศเล็กอย่างเดียวนะคะประเทศใหญ่ๆหลายประเทศโดยเฉพาะยุโรปเองเนี่ยก็เจอผลกระทบเช่นเดียวกันฉะนั้นก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าระยะต่อไปเนี่ยนโยบายที่ต้องเข้ามาดูแลความผันผวนเนี่ยก็อาจจะมีความจำเป็นนะคะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และช่วงเวลาของแต่ละประเทศด้วยค่ะค
ค่ะแล้วก็จะมีส่วนที่ทางประเทศในกลุ่มอาเซียนเองเนี่ยมีโอกาสที่ได้คุยกับผู้บริหารกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคุยกันก็คือประเทศกลุ่มที่เป็นประเทศอาเซียนเนี่ยถือว่ายังมีเสถียรภาพนะคะยังเติบโตได้แต่เราได้รับผลกระทบค่อนข้างมากนะคะจากการดำเนินนโยบายของประเทศใหญ่ๆนะเพราะฉะนั้นความผันผวนที่เราเจอก็เยอะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคุยกันนะคะก็อาจจะมี2เรื่องหลักๆเรื่องแรกก็คือความเห็นต่อนโยบายของประเทศใหญ่ๆเนี่ยว่าเวลาประเทศใหญ่ๆทำนโยบายเนี่ยหลายๆประเทศทำร่วมกันเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อประเทศเล็กๆนะคะที่เราเรียกกันว่า spillovers ก็คือส่งผลไปยังประเทศเราแล้วในที่สุดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสถานการณ์มีประเด็นเศรษฐกิจชะลอลงขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ในที่สุดแล้วเนี่ยส่งผลกลับไปยังประเทศใหญ่ๆเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันเพราะเราก็ถือว่าค้างคาอะไรกันอยู่อันนั้นหนึ่งเรื่องที่เขาจะต้องระมัดระวังนะคะอีกเรื่องนึงที่เราได้เรียกว่าคุยกับทาง IMF เองก็คืออยากให้ทาง IMF เองเนี่ยในแง่ของการ ออกความเห็นนะคะหรือในแง่ของการแนะนำนโยบายให้กับประเทศต่างๆเนี่ยก็อยากให้เขามองลักษณะเฉพาะของแต่ละประเทศด้วยเพราะแต่ละประเทศเนี่ยมีเหตุการณ์หรือว่าเจอความเสี่ยงหรือมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่อาจจะแตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นเวลาให้ความเห็นหรือว่าให้คำแนะนำเนี่ยก็ควรที่จะนำเอาเรื่องเหล่านี้เข้าไปพิจารณาก่อนที่จะให้ความเห็นออกมาด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการให้ความเห็นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของแต่ละประเทศได้นะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะคะแล้วก็สิ่งที่เราได้จากการมาเดินทางมาประชุมครั้งนี้นะคะแต่อันนี้ก็คือแบงค์ชาติชวนคุยสัญจรนะคะในครั้งนี้แต่ว่าครั้งต่อไปเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะยังไม่บอกว่าเป็นที่ไหนแต่ก็ติดตามชมกันค่ะสวัสดีค่ะ